เจนปิยทัศน์ยืนยันสนับสนุนกันตพลแม้ผลงานไม่สู้ดีเจนปิยทัศน์ประธานที่ปรึกษาสโมสรแบดมินตันแกรนนูล่าโพสต์ข้อความถึงกันตพลหวังเจริญนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ34ของโลกชาวไทยหลังผลการแข่งขันในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ค่อยสู้ดีนักโดยผลงานล่าสุดของกันตพลพ่ายแพ้ให้กับแมกนัสโจฮันเซนนักแบดมินตันชาวเดนมาร์กตกรอบแรกศึกแบดมินตันวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่นขณะที่ผลงานในศึกชิงแชมป์โลกก็จอดป้ายตั้งแต่รอบแรกเช่นกันจากผลงานดังกล่าวประธานที่ปรึกษาสโมสรแบดมินตันแกรนนูล่าได้กล่าวถึงกันตพลโดยระบุว่าการขอส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกันตพลหวังเจริญเพื่อให้รับทราบว่าพี่คนนี้ยังเชื่อมั่นและสนับสนุนน้องเสมอในฐานะนักกีฬาขอให้การมองว่าที่กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเป็นเพราะผลงานของน้องออกมาไม่ดีปีนี้ลงสนามจนถึงวันนี้ในนามบุคคลคือไม่นับสุธีรมานครับการตกรอบ32คน10รายการและตกรอบ16คน2รายการและ8รายการล่าสุดก็กรอบแรกรอบ32คนอยากให้มองว่าถ้าบรรดาแฟนๆเขาไม่รักหรือสนับสนุนเขาคงไม่มาวิจารณ์เราหรอกแต่ก็นั่นแหละการวิจารณ์ของทุกคนไม่ได้มีมุมบวกแถมบุคคลที่เรียกว่าเกรียนคีย์บอร์ดก็วิจารณ์รุนแรงตามที่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้รู้มันอยู่ที่การจะตอบสนองปฏิกิริยาแฟนแบดมินตันอย่างไรอีก 3-4 วันการก็อายุครบ25ที่เป็นเบญจเพสที่ยังมีคนเชื่อว่าจะมีเคราะห์ก็ให้การลองเชื่อตามนั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเพิ่มความมุ่งมั่นเสริมความตั้งใจปลุกความฮึกเหิมสำหรับนักกีฬาผลงานเท่านั้นที่จะดึงให้แฟนๆมาสนับสนุนในฐานะผู้ที่สนับสนุนการที่พี่ยินดีให้การสนับสนุนก็เพราะเชื่อมั่นว่าการยังสู้และยังมั่นใจว่าการสามารถกลับมาคืนฟอร์มที่เคยทำได้แต่ทั้งหมดอยู่ที่การจะทำได้อย่างที่พี่เชื่อมั่นและมั่นใจหรือไม่การมีบทเรียนที่ต้องทดสอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกมากการสร้างหรือสนับสนุนนักกีฬาสักคนไม่มีทางลัดเพราะนักกีฬาจะต้องฝึกหนักชีวิตจะขาดวิถีวัยรุ่นที่ทำให้นักกีฬาชายมากมายในทุกกีฬาของบ้านเราสอบตกเพราะไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งเย้ายวนของวัยรุ่นได้แต่พี่ก็ยังเชื่อว่าการทำได้และในวันนี้การก็ไม่น่าจะโหยหาชีวิตวัยรุ่นอีกแล้วเพราะจากนี้ไปหากยังยินดีที่จะเอาดีทางแบดมินตันที่ยังมีเวลาอีกหลายปีการก็ต้องถามตัวเองและตอบอย่างจริงใจว่าจะเอาไงกับมันเชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากสนับสนุนเพราะแม้ผลงานไม่ดีแต่การก็ยังเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ34ของโลกและยังอยู่ในวัยที่เล่นได้อีกหลายปีขอให้เพิ่มความเชื่อมั่นตัวเองและขอให้รับรู้ว่าพี่ชายคนนี้ยังสนับสนุนการหากพร้อมที่จะเดินไปแสวงหาความสำเร็จด้วยกัน รอคอสนธิรัตน์นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทชี้เป็นกระทรวงแห่งอนาคตทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกสนธิรัตน์ต่อนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทชี้เป็นกระทรวงแห่งอนาคตทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกระบุไม่กังวลพัชรวาทพูดน้อยเน้นทำงานวันที่14กันยายน66ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานยุทธศาสตร์การเมืองพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางมารอรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิท
เพื่อมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงสังกัดแทสนายสนธิรัตน์ให้สัมภาษณ์ว่าตนเข้ามาช่วยงานพลตำรวจเอกพัชรวาทโดยมาตามตำแหน่งการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเพื่อเข้ามาผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายซึ่งกระทรวงทรัพยากรถือเป็นกระทรวงแห่งอนาคตที่ต้องทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกเช่นเรื่องโลกร้อนที่ถือว่าเป็นภารกิจของประเทศและเป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังแก้ปัญหารวมไปถึงการรับมือกับเอลนีโญเรื่องเหล่านี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยต้องทำซึ่งเป็นหน้าที่ของนายทหารคนสนิทโดยตรงเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นรัฐมนตรีที่ค่อนข้างพูดน้อยจะเป็นอุปสรรคในการทำงานในกระทรวงหรือไม่นายสนธิรัตน์กล่าวว่ารัฐมนตรีเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการพูดน้อยจะมีทีมงานช่วยกันทำงานการพูดน้อยไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจท่านเป็นตำรวจพูดน้อยเน้นทำงานเป็นหลักผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้อาจมีการแต่งตั้งนายสนธิรัตน์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทรวมทั้งที่ปรึกษาทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในพรรคพลังประชารัฐกิตติศักดิ์ลุ้นระทึกวุฒิสภานัดวันที่18กันยายนพิจารณาผลสอบจริยธรรมกรณีวัดบางคลานกิตติศักดิ์ลุ้นระทึกวุฒิสภานัดวันที่18กันยายนพิจารณาผลสอบจริยธรรมถูกร้องเรียนทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกรณีข้อพิพาทวัดบางคลานวันที่14กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่15ในวันที่18กันยายนโดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานตรวจสอบแล้วเสร็จและจะมีการลงมติของสว.ว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเรื่องร้องเรียนนายกิตติศักดิ์ว่าเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของสว.และกรรมาธิการพ.ศ. 2563หรือไม่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งนายกิตติศักดิ์เข้าไปเกี่ยวข้องและถูกร้องเรียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อนุทินกำชับท้องถิ่นอย่าไปสนิทกับคนไม่ดีเล็งเพิ่มนักการเมืองในบัญชีผู้มีอิทธิพลวัดบางคลานวุ่นอีกเจ้าอาวาสเข้าไม่ได้โดนสว.ดังชี้หน้าอีกลั่นดำเนินคดีทุกคนอย่างไรก็ตามแม้วุฒิสภาจะมีประเด็นพิจารณารายงานเรื่องร้องเรียนนายกิตติศักดิ์ว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ล่าสุดพบว่านายกิตติศักดิ์ยังคงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีคลิปปรากฏว่าได้ปะทะคารมกับประชาชนและพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันซึ่งเดินทางมายังวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ต้องจับตาการพิจารณาของวุฒิสภาว่าจะมีมติอย่างไรซึ่งตามข้อบังคับต้องใช้การลงมติด้วยเสียงข้างมาก2ใน3จากสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้คือ149คนเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานสอบจริยธรรมซึ่งเมื่อวันที่5กันยายนที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติด้วยเสียงไม่ถึงเกณฑ์ผลการตรวจสอบจริยธรรมของนายธานีอ่อนละเอียดสว.มาแล้ว